หลังจากเมื่อคืนเราโดนทั้งลมทั้งฝนถล่มกันอย่างหนักก็เพลียหลับไปลุ้นๆหลับต้องบอกว่าม้วนเดียวจบตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเช้านี้บรรยากาศจะเป็นยังไงสำหรับที่ตัดหมอกนะครับผมอ่ะลองไปดูกันอาจจะก็ลกๆหน่อยเมื่อคืนไม่ได้เก็บของเลยขนาดเต็นท์ยังเกือบจะไม่อยู่ครับจะปิวกันซะให้ได้เลยเต็นท์เมื่อคืนต้องบอกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีว่าจะดีไหมงานจะดีไหมถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเต้นสักหน่อยเมื่อคืนโดนมันหนักที่แน่ๆฝั่งนี้มีหมอกสวยๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆไปดูในฝั่งตัวเมืองเพชรบูรณ์จะสุดยอดแค่ไหนอ๋อพอได้ครับพอได้ที่เราเห็นมุมนู้นตรงนู้นที่เห็นเมฆเป็นหย่อมเล็กๆตรงนู้นเขาค้อนะครับเขาค้อถ้าตรงนู้นเขาค้อเหลี่ยมนี้ก็น่าจะเป็นภูทับเบิกนั่นคือเป้าหมายของเราวันนี้จะต้องไปถึงภูทับเบิกเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันครับ